รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสียงอะไรอ่ะลูกแมวลูกหมาหรอลูกแมวไฟฟ้าอะไรนะโอ้เดี๋ยวก่อนทักคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวค่อยบอกอันยองอาเซโอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกาหลีมีศัพท์รายการสอนภาษาเกาหลีกับสองซีน่ารักน่ารักค่ะมาเรียนพุ่มอ่อนค่ะไตเติ้ลวลิษฐาค่ะอันไหนแล้วคือสรุปเมื่อกี้คือพี่ทำเสียงสองกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรอเนี่ยดูดิจะไม่ให้พี่ทำเสียงสองแล้วยังไงอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าน่ารักมากเลยอ่ะอยากเอฟค่ะน่ารักจริงไม่เหมือนอุ้ยนี่อุ้ยพี่ไม่ได้ทำขนาดนั้นแต่ก็โอเคโอเคพี่จะเอฟมันน่ารักมากๆเลยแต่พี่แปลไม่ออกว่ามันคืออะไรบ้างอ่ะเอาได้เลยงั้นเดี๋ยววันนี้เราสอนคำศัพท์เรื่องใช้ไฟฟ้าละกันได้ที่จะได้เอฟได้ถูกโอเคอะอย่างแรกเนี่ยก็คือคำว่าเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยภาษาเกาหลีคือคำว่าเซทักกิเซทักกิเซทักกิโอเคต่อไปเราอย่ารอช้านะเครื่องต่อไปเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นพูดยังไงคะเครื่องดูดฝุ่นภาษาเกาหลีคือคำว่าชงโซกิชงโซกิชงโซกิต่อไปนะคะคือคำว่าพัดลมซอนพุงกิซอนพุงกิซอนพุงกิต่อไปนะคะก็คือตู้เย็นตู้เย็นคำนี้ก็เหมือนได้ยินบ่อยอยู่นะมันจะมีแบบรายการเกาหลีที่เกี่ยวกับตู้เย็นอะไรเงี้ยเราอาจจะได้ยินคำนี้มาบ้างนะคะตู้เย็นภาษาเกาหลีเนี่ยคือคำว่าเนงจังโกเนงจังโกเดี๋ยวลองให้คุณผู้ชมนะคะพูดพร้อมกันย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะตู้เย็นนะคะคือคำว่าเนงจังโกเนงจังโกต่อไปนะคะเตารีดเตารีดเนี่ยภาษาเกาหลีก็คือคำว่าทาริมิ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 สามพยางค์นะคะเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์ต่างๆแล้วเราจะขาดปลั๊กไฟกับสายไฟไม่ได้สิเดตเติ้ลถูกต้องสองสิ่งนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยเปิดใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้นะโอเคปลั๊กไฟนะคะภาษาเกาหลีเนี่ยคือคำว่าคอนเซนต์คอนเซนต์คอนเซนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะยากๆนิดนึงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองพูดตามนะคะคอนเซนต์คอนเซนต์ต่อไปสายไฟสายไฟเนี่ยก็คือจอนสันจอนสันพี่กำลังสับสนเพราะว่าเสียงมันคล้ายกันมากแต่มันเหมือนจะไม่คล้ายกันแต่ต้นอธิบายนิดนึงสิชอนซอนคือตัวแรกเนี่ยมันจะคล้ายๆชอช้างแล้วกันเราตีว่าเป็นชอช้างคล้ายๆเกือบๆใช่ส่วนตัวที่สองเนี่ยมันจะเป็นคล้ายซอโซ่ต้องฟังดีๆนะคะคุณผู้ชมมันใกล้กันเนาะมันใกล้กันนะคะเดี๋ยวลองพูดให้คุณผู้ชมฟังแล้วให้คุณผู้ชมเนี่ยลองพูดตามกันอีกสักครั้งนึงนะคะชอนซอนชอนซอนนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายชนิดเลยที่เกาหลีเนี่ยเขาเอามาแต่ว่าเขาใช้ขอยืมมาเลยเป็นแบบคำทับศัพท์อ๋อดีสิจะได้จำง่ายๆเนาะอย่างแรกเลยที่เราใช้กันทุกวันเป็นอวัยวะที่ส
33ของเรานั่นก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์หมายถึงโทรศัพท์มือถือใช่ไหมใช่ค่ะโทรศัพท์มือถือภาษาเกาหลีเนี่ยคือคำว่าแฮนด์ฟอนแฮนด์ฟอนแฮนด์ฟอนคำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยในซีรีส์ใช่แฮนด์ฟอนแฮนด์ฟอนแฮนด์ฟอนต่อไปลำโพงลำโพงลำโพงเนี่ยคือคำว่าสปีคเกอร์สปีคเกอร์สปีคเกอร์เป็นสามพยางค์เนาะสปีคเกอร์สปีคเกอร์ถูกไหมถูกไหมถูกแบบพี่พอได้ไหมได้ได้สปีคเกอร์มีลำโพงแล้ววิทยุสักหน่อยไหมล่ะได้เหรออ่ะวิทยุก็คือคำว่าราดิโอมันคุ้นๆนะมันเหมือนคำว่าอะไรสักอย่างยังไงนะราดิโออ๋อคือเหมือนเรดิโอแต่ว่าเป็นทับศัพท์ราดิโอก็คือสามพยางค์ราดิโอราดิโอต่อไปทีวีแล้วกันโทรทัศน์ยาวหน่อยเทเลวิชั่นยาวมากเลยจำไม่ได้แล้วเนี่ยสี่พยางค์นะคะทุกคนเทเลวิชั่นเทเลวิชั่นก็คือโทรทัศน์ก็คล้ายๆเทเลวิชั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนสำเนียงเปลี่ยนสำเนียงก็คือเกาหลีเขาทับศัพท์จริงแต่เขามีสำเนียงของเขาเนาะใช่ใช่แล้วเวลาพูดก็ต้องพูดให้เหมือนกับเขาต่อไปได้เวลาฝึกพูดเป็นประโยคกันเลยดีกว่ามาค่ะคุณผู้ชมได้เวลาแล้วค่ะเราได้คำศัพท์เยอะแล้วเป็นประโยคเดี๋ยวเราจะมาจำลองเหตุการณ์โอเคนึกก่อนตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในห้างสรรพสินค้าและเรากำลังจะไปช้อปปิ้งนะคะทุกคนเรากำลังจะไปซื้อของซึ่งสิ่งที่เราจะไปซื้อเนี่ยคือพัดลมพัดลมแต่ที่พูดยังไงนะพัดลมซอนพุงกี่อ๋อซอนพุงกี่ทีนี้เราเดินเข้าไปละเดินดุ่มๆเข้าไปเลยหาแม่ค้านะคะแล้วก็จะถามว่ามีพัดลมไหมคะมีพัดลมไหมคะก็คือซอนพุงกี่ไก่ซอยพี่ลองนะดูว่าพี่จะจำได้ไหมลองซอนพุงกี่ก้าอิซอยถูกไหมเป็นคำถามถูกต้องเป็นคำถามก็จะขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยคนะคะทุกคนเดี๋ยวลองพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซอนพุงกี่ก้าอิซอยซอนพุงกี่ก้าอิซอยเท่านี้มีพัดลมไหมคะต่อไปเมื่อกี้เราซื้อพัดลมเราซื้อของต่อทีวีซื้อทีวีโทรทัศน์หนึ่งแต่ว่าอุ๊ยเหมือนแบบของที่บ้านเราเนี่ยมันจะเล็กไปหน่อยอ๋ออยากได้ไซส์ใหญ่ขึ้นอยากได้ขนาดใหญ่ขึ้นทีนี้เนี่ยก็เหมือนเราไปถามแม่ค่ะว่ามีทีวีที่แบบใหญ่กว่านี้ไหมคะขอโทษนะคะที่บ้านทีวีเล็กมากอยากได้ทีวีใหญ่ขึ้นมีขนาดใหญ่ขึ้นไหมคะเออ더큰테레비전이있어요โอ้โหพี่นิ่งไปเลยไตเติ้ลพี่นิ่งไปเลยอยู่กลับมาอยู่กับไตเติ้ลก่อนพี่พร้อมจะทำการแสดงแล้วแต่ว่าเจอประโยคยาวเข้าไปพี่ต้องแบบศึกษาบทอีกทีก่อนอีกทีสิไตเติ้ลอีกทีหนึ่งนะคะไปทีละคำเลยดีกว่าเดี๋ยวจะบอกแต่ละคำด้วยว่ามันมาจากอะไรเนาะทุกคนจะได้เข้าใจง่ายมากขึ้นดีเลยทอเนี่ยแปลว่ามากกว่าขึ้นเนี่ยคือใหญ่ทอขึ้นใหญ่กว่าเหรอใช่มั้ยใหญ่กว่าอ๋อแบบใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้더큰테레비전이있어요테레비전이있어요ก็คือมีทีวีมั้ยรวมๆกันแล้วเนี่ยก็เลยเป็นคำว่ามีทีวีที่ใหญ่กว่านี้ไหมคะซึ่งเป็นภาษาเกาหลีเราพูดว่า더큰테레비전이있어요ได้แล้วประโยคพี่ขอดูแบบไตเติ้ลใส่การแสดงเข้าไปแล้วหน่อยสมมติพี่เป็นคนขาย อ่ะได้ทอคุณเทเลวิชันอิสไซอและถ้าอยากตอบว่ามีตอบว่าอิสไซออิสไซโอคำซามิดาโอเคครับขอไปซื้อของก่อน มีทีวีที่ใหญ่กว่านี้ไหมแบบ
เล็กไปแบบโตขึ้นเทเลวิจอนอีกเลยอ่ะแบบนี้ทุกคนก็สามารถเอาไปลองใช้ได้นะคะต่อไปอีกประโยคนึงอันนี้จำเป็นสำหรับคนที่แบบติดโทรศัพท์อย่างเรานะคะแบบว่าเป็นการบอกคนรอบข้างว่าอุ๊ยโทรศัพท์ของฉันแบตมันได้หมดไปแล้วนะคะขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจดนะคะคุณผู้ชมแจ้งให้ทราบประโยคนี้คือประโยครอดตายนะคะจะบอกว่าแบตโทรศัพท์ของเราหมดแล้วพูดได้ยังไงเอ่ย핸드폰이꺼졌어요นี่คือใส่ความแบบ핸드폰이꺼졌어요สีหน้าหมดหวังมากสีหน้าแบบว่าโทรศัพท์มันดับไปแล้วดับไปแล้วเนี่ยมันอีกสักทีอีกสักทีเดี๋ยวขออนุญาตใส่แบบอารมณ์ได้เข้าไปด้วยได้เลย핸드폰이꺼졌어요ทำยังไงดีทำยังไงดีโทรศัพท์หมดสิ้นหวังแล้วช่วยด้วยเดี๋ยวให้ยืมพี่ชาร์จได้ไม่เป็นไรขอบคุณค่ะอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับขอความช่วยเหลือ핸드폰이꺼졌어요핸드폰이꺼졌어요ถ้าพี่มาเรียนเนี่ยชอบความสะดวกสบายอันแน่นอนที่ชอบความสะดวกสบายผ่อนคลายเวลาที่ไปประเทศเกาหลีเนี่ยไตเติ้ลแนะนำให้ไปที่หนึ่งที่ไหนเอ่ยไปรถเมล์ไตเติ้ลมันร้อนร้อนไหมทำไมแนะนำให้พี่ไปที่นั่นล่ะใจเย็นก่อนคือป้ายรถเมล์เขาอะมันอลังการงานสร้างกว่านั้นขอบอกเลยว่าไปแล้วเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าว้าวว้าวว้าวมากไปแล้วไปยืนร้องอย่างนี้อยู่หน้าป้ายรถเมล์เขาเลยนะว้าวเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่าป้ายรถเมล์แห่งอนาคตหรือว่า smart shelter smart shelter มัน smart ป้ายรถเมล์พี่เห็นภาพแบบยืนเนี่ยนะป้ายรถเมล์แห่งอนาคตค่ะ smart shelter คือมันทั้งมีความสะดวกให้กับคนที่รอรถเมล์แล้วก็ทั้งป้องกันภัยต่างๆคือหมายถึงว่าทำให้เรารู้สึกปลอดภัยเวลาที่เรารอรถเมล์นะคะทุกคนอยู่นะคือมันจะเป็นได้ทั้งแบบความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยเลยหรอถูกต้องคือข้างในนั้นเนี่ยเหมือนให้ทุกอย่างแก่เราไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi นะคะเครื่องชาร์จแบตทีเนี้ยโทรศัพท์เราเนี่ยก็จะแบตไม่หมดแล้วนะคะก็คือประโยคเมื่อกี้เราไม่ต้องพูดแล้วนะคะไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าเรามีมีที่ชาร์จแบตด้วยมีเครื่องฟอกอากาศด้วยหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าแบบว่าป่วยกระทันหันอย่างเงี้ยแล้วมีแบบเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยฮะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้ที่รู้สึกแบบอุ๊ยถูกใจมากคือมันน่าจะดีมากในหน้าหนาวก็คือมันจะเป็นเก้าอี้ที่แบบปล่อยความร้อนออกมาได้ด้วยโอ้ยเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกสบายหน้าหนาวก็ไม่หวั่นอบอุ่นสุดๆไม่ได้การละค่ะคุณผู้ชมหน้าหนาวนี้เจอกันแน่นอนที่ป้ายรถเมล์เกาหลีจะไปลองนั่งสัมผัสความอบอุ่นของเก้าอี้ที่ป้ายรถเมล์ของเขาดูนะคะได้เลยขอบคุณไตเติ้ลมากๆเลยที่มาแบ่งปันสาระน่ารู้ดีๆกันวันนี้นะคะครั้งหน้าค่ะเราจะมาจิจะเจาะแจะกันเรื่องอะไรมีคำศัพท์ไหนที่น่าสนใจอีกติดตามได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือทางช่อง ETV ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมรับชมไม่ทันนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv ค่ะวันนี้สองสีน่ารักน่ารักต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคอมซามิดาอันนี้ไปรถเมล์ดีกว่าไป